จะเช็คดูด้วยนะว่าออกไหมครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะตอบคำถามเรื่องวิธีแก้หรือวิธีการละนะครับความสำคัญตนก็คือมานะนั่นนะครับเพราะว่าส่วนมากพวกเราจะมีปัญหาเรื่องของมานะทิฏฐินะเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีการคิดหรือว่าวิธีการแก้ของมันมานะทิฏฐิเป็นตัวสำคัญเลยล่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะเผาไหม้เราและคนอื่นได้อะครับตัวมานะทิฏฐินี่คิดละความสำคัญตนอย่างไรมานะนี่หมายถึงอะไรนะมานะนี่หมายถึงความถือตัวถือตนเนาะมานะเนี่ยความสำคัญหมายความถือตัวถือตนมากกับตัวมานะนี่แหละครับมันเป็นตัวสำคัญของคนผมชอบเทียบตัวมานะมันเหมือนไฟอ่ะมานะทิฏฐินะครับความถือตัวถือตนมันเหมือนไฟเพราะว่ามันสามารถที่จะเผาไหม้ทั้งตัวเราและคนอื่นได้มันก็เลยเป็นความยึดถือที่ถือว่ามีภัยก็คือมีภัยอ่ะถือว่าเป็นไฟก็คือเป็นไฟอ่ะนะครับมันอันตรายมากจะไปยึดถือสิ่งใดก็ช่างเถอะนะครับในลักษณะของความรู้ก็ตามเถอะครับแต่ว่าเราก็ต้องสมัยก่อนเราก็พูดถึงว่าละมานะสิละมานะทิฏฐิสิละมานะทิฏฐิเนี่ยมันเป็นการใช้คำพูดว่าละเนี่ยครับแต่ว่ามันจะต้องหาอุบายหรือว่าหาวิธีการในการละน่ะนะครับเหมือนกับพูดการที่เราพูดถึงน้ำอย่างนี้นะครับว่าหิวน้ำก็กินน้ำสิดื่มน้ำและอานิสงส์ของน้ำมันมีตรงที่ว่าอานิสงส์น้ำทำให้เราสามารถดับกระหายดับความหิวได้นะครับเนี่ยคลายทุกข์คลายร้อนได้คลายเวทนาได้แต่เราไม่ได้พูดถึงวิธีการทำน้ำให้เกิดขึ้นนะครับเหมือนกันบอกว่าละมานะสิมานะมันไม่ดีมันเผาไหม้มันเป็นของร้อนเนี่ยนะครับมันเหมือนการพูดถึงว่าเรากำลังพูดถึงอนิสงส์ของน้ำว่าอ้าวหิวคุณก็ดื่มน้ำสิเพราะว่าน้ำมันสามารถดับความหิวดับความกระหายได้อย่างนี้แต่เราไม่ได้พูดถึงวิธีการไงครับไม่ได้พูดถึงวิธีการในการละหรือการกระทำในสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเหมือนว่ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีตัวตนอย่างนี้นะครับทุกข์เพราะมีตัวตนทุกข์เพราะความยึดถืออย่างนี้นะครับทีนี้พ่อเราคือพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนมรรคหรือวิธีการในการประพฤติปฏิบัติให้กับพวกเรานะครับตัวมานะทิฏฐินี่ก็เหมือนกันครับมันเป็นไฟนะครับถ้าใครถือมานะนะครับเป็นคำพูดนะครับไปบอกไปสอนซึ่งกันและกันนี่มันจะมีความข่มขีกันอยู่ตัวมานะนี่นะครับจึงเกิดการข่มขีกันอยู่นะครับถืออะไรก็ช่างเถอะนะครับมันเป็นมานะในการข่มขีสมัยก่อนเนี่ยผมเคยพูดกับโยมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับในมานะในความสมัยก่อนเนี่ยคุยกับโยมคนหนึ่งว่าเขาถามในการสอนนี่แหละเขาก็ถามว่าครูวาเนี่ยสอนคนอื่นได้เนี่ย
เราสอนตัวเองได้ไหมล่ะอย่างนี้นะครับก็ถามว่าครูบาอายุเท่าไหร่ครูบาอายุยังรุ่นลูกของผมอยู่เลยอ่ะนะครับตัวเราสอนคนอื่นได้จะสอนสอนคนอื่นได้แล้วจะสอนตัวเองได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มามองว่าไอ้ตัวนี้ก็คือมานะเหมือนกันนะครับมานะทิฏฐิของเราว่าเนี่ยเราอายุมากแล้วนะเด็กรุ่นลูกเนี่ยมาสอนเราได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับเราต้องมามองว่าง่ายๆอ่ะคิดง่ายๆนะครับเด็กแม้รุ่นลูกก็ช่างเถอะนะครับแต่ลูกของเราเนี่ยไปเรียนเป็นหมอนะครับเรียนวิชาชีพที่เป็นหมอเพื่อรักษาโรคเดี๋ยวก็เรียนหมอน่ะจบหมอมาเป็นหมอรักษาโรคคนอยู่แล้ววันหนึ่งนะครับพ่อแม่เนี่ยปู่ย่าก็ได้เป็นไข้ไม่สบายแล้วลูกบอกว่าซื้อยามาให้กินหรือฉีดยาให้แม่กรณีที่ลูกมาบอกว่าแม่ต้องกินยาตัวนี้นะแม่ต้องทานยาตัวนี้นะย่าหรือยายปู่หรือย่าต้องทานยาตัวนี้นะต้องทานยาตัวนี้นะแล้วการที่เราบอกว่าเฮ้ยเองจะมาสอนเราทำไมเองจะมาสอนทำไมเนี่ยเราเป็นพ่อของเองนะนะเราเป็นปู่ย่าของเองนะเองอายุเท่าไหร่เราเลี้ยงเองมาเองจะมาบอกเราอย่างนี้ได้ยังไงมาสอนเราได้ยังไงมาบอกมากล่าวเราได้อย่างไรการที่พ่อคนหนึ่งปู่ย่าตายายคนหนึ่งพูดกับลูกอย่างนี้พูดกับหลานอย่างนี้มันเป็นเหตุผลที่สมควรไหมในการใช้คำพูดอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกอ่ะหลานอ่ะนะครับเขาเรียนวิชาชีพเขาเป็นหมอนะครับวิชาชีพนี่คือเป็นหมอแล้วความเป็นหมอนี่เขาย่อมรู้ว่าโรคเกิดจากอะไรและยาอะไรที่จะรักษาโรคได้มันไม่เกี่ยวกับวุฒิภาวะหรือว่าอายุของพวกเราเลยว่าเนี่ยกูเป็นแม่เองนะกูเป็นแม่มึงนะกูเป็นพ่อมึงนะมึงเป็นใครมาบอกมากล่าวมาเล่ามาสอนกูเนี่ยถามว่าถ้าคนพูดอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลนะครับเด็กก็คือการศึกษาที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยให้เขาเป็นสิ่งนี้เขาก็เลยเป็นสิ่งนี้นะครับการร่วมมานะทิฏฐิเนี่ยถ้าเราไม่มองเห็นโทษภัยของมันนะครับเราจะไม่สามารถละมานะทิฏฐิได้หรอกนะครับสมัยก่อนผมชอบพูดบ่อยๆอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่าสำคัญตนอย่างนั้นไม่มีไฟไหนเลยจะได้เข้าสุขนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะไล่ให้เรารู้จักนะครับความลดทอนหรือลดอีโก้ของเราลงลดมานะของเราน่ะละความมีความเป็นของเราลงเพราะอะไรครับไฟข้าวนะครับข้าวสุกนี่จะสำคัญตนได้ยังไงนะครับข้าวสุกไปสำคัญตนอย่างไรสำคัญตนว่าเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ข้าวนะถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นข้าวนะนะครับคนที่หิวคนที่กระหายมาเนี่ยจะอิ่มจะมีกำลังจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าข้าวไปสำคัญตนเนี่ยสำคัญตนว่าตนเองนะทำให้คนอิ่มทำให้คนดับกระหายได้ไปสำคัญตนว่าตนนี่คือข้าวมีมานะว่าตนมีข้าวตนเป็นข้าวและตนเนี่ยมีอานิสงส์มากนะครับถ้าเราไปมองอย่างนี้ถ้าข้าวมองอย่างนี้ว่าตนมีอานิสงส์มากถ้าไม่มีข้าวคนอื่นจะดับเวทนาดับความหิวไม่ได้เรามามองเข้าไปอีกว่าข้าวก็ช่างเถอะถ้าไม่มีไฟเนี่ยข้าวจะสามารถที่จะเป็นข้าวสุกได้ไหมนะครับข้าวไม่สามารถที่จะเป็นข้าวสุกได้ถ้าไม่มีไฟนะครับข้าวกว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวนะครับถ้าไม่อาศัยต้นข้าวนะครับอาศัยรวงข้าวอาศัยใบข้าวนะครับอาศัยรากอาศัยดินอาศัยอาหารอาศัยฝนอาศัยน้ำอาศัยฤดูกาลถามว่าเม็ดข้าวจะเป็นเมล็ดข้าวได้ไหมเม็ดข้าวจะเป็นข้าวสุกได้ไหมถ้าไม่อาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยในการประชุมกันเข้ามานะครับในการกระทำเหตุปัจจัยให้เกิดข้าวขึ้นข้าวจะเป็นเมล็ดข้าวไม่ได้เลยถ้าข้าวไปสำคัญตนว่าเพราะตนมีคุณมีอานิสงส์มากทำให้คนที่หิวคนกระหายนะครับสามารถดับความหิวความกระหายได้ข้าวนั้นจะทุกข์ไปสำคัญตนว่าตนมีอานิสงส์มากมีคุณมาก
ถ้าข้าวนี้ไม่มีต้นข้าวถ้าข้าวนี้ไม่มีน้ำถ้าข้าวนี้ไม่มีอาหารนะครับจะสามารถเป็นเมล็ดข้าวได้อย่างไรนะครับข้าวสารก็ช่างนะครับถ้าไม่มีไฟมาหุงมาต้มไม่มีฟืนไม่มีไฟมาหุงต้มคุณจะเป็นข้าวสุกได้อย่างไรนะครับมันเป็นการคิดเพื่อละความสำคัญตนนะครับถ้าเราไม่รู้จักคิดที่จะละความสำคัญตนมันก็จะถือตนขึ้นมาข่มขี่คนอื่นข่มเหงคนอื่นรังแกคนอื่นบังเบียดคนอื่นนะครับนั่นคือลักษณะของมานะและมานะตรงนี้มันชอบจะเป็นไฟเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคนอื่นไม่ให้ความสำคัญแก่ตนมันจะมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาทั้งหมดนะครับถึงบอกว่าลองมองดูดีๆลองเอาคติตรงนี้ลองมาสอบตัวเราเองนะครับอย่าสำคัญตนอย่างนั้นไม่มีไฟไหนเลยจะได้ข้าวสุกนะครับไม่มีไฟไหนเลยจะได้ข้าวสุกนะครับอย่างสายน้ำก็เนี่ยสายน้ำเนี่ยลำธารข้างเราเนี่ยนะครับถ้าน้ำในลำธารเนี่ยบอกแก่ผู้คนทั้งหมดว่านี่นะพวกเรานี่มีอานิสงส์มากเป็นมานะของน้ำนะครับเรามีอานิสงส์มากเรามีคุณมากเพราะอะไรถ้าพวกคุณนะถ้าพวกคุณเวลาเดินทางคุณหิวกระหายคุณเหนื่อยคุณเพียคุณอ่อนคุณอ่อนล้านะครับคุณคันคลายมาเหนื่อยร้อนมาแล้วคุณมาช่วงใช้น้ำตรงนี้มากินมาดื่มน้ำตรงนี้เพราะถ้าไม่มีน้ำพวกคุณก็ไม่มีความสุขดอกนะเพราะน้ำนี่มีอานิสงส์มากนะครับน้ำสามารถดับความหิวกระหายได้ดับเวทนาได้ดับความคันคลายได้นะครับแล้วน้ำไปสำคัญตนว่าตนเองเนี่ยมีอานิสงส์กว่าสิ่งอื่นสิ่งใดเลยความมีมานะของน้ำอย่างนี้นะครับเราลองสอบน้ำดูสิน้ำถ้าไม่มีป่าเขาดงนาวไผ่น้ำจะสามารถมีได้ไหมน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้ทั้งหลายถ้าไม่มีตัวนกนะครับที่จะกินเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวก็ไปขี้ไปถ่ายนะครับขยายเมล็ดพันธุ์ให้เกิดป่าเขาดงนาวไผ่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ป่าเขียวขจีถ้าป่าไม่อุดมสมบูรณ์นะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่เกิดการเกื้อกูลกันและกันนะครับไม่มีนกนะครับที่จะขยายเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้นะครับไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับน้ำจะมีน้ำได้อย่างไรนะครับถ้าน้ำเป็นสำคัญตนว่าตนเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยเพราะสามารถดับความหิวดับความกระหายได้ดับความคันคายได้นะครับแล้วไปสำคัญตนว่าตนสำคัญถ้าน้ำไม่รู้จะคิดนะครับน้ำก็จะทุกข์เหมือนกันมันเป็นมานะของน้ำน้ำต้องคิดไปสิว่ากว่าจะมีน้ำขึ้นมาเกิดจากอะไรเกิดจากป่าเขาดำนาวไผ่เกิดจากป่าไม้ต้นไม้และต้นไม้กว่าจะเกิดขยายพันธุ์จนป่าเขาอุดมสมบูรณ์นี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากสัตว์นะครับพวกนกพวกอะไรที่มากินเมล็ดเนี่ยสามารถไปขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของมันมันเลยเกิดการเกื้อกูลกันเป็นปัจจัยในการเกื้อกูลกันในความเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าน้ำรู้จักคิดรู้จักพิจารณาไตรตรองนี้น้ำจะลดทอนมานะของตัวเองลงนะครับจะลดทอนมานะของตัวเองเราเพราะว่ามันเป็นหลักอย่างเนี่ยที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้ว่าเราเหมือนกันนี่ครับเราเหมือนกันในทุกเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมองว่าทุกเหตุการณ์สามารถเป็นปัจจัยเกื้อนะครับเกื้อให้เราฉลาดขึ้นนะครับทุกเหตุการณ์เป็นปัจจัยเกื้อให้เราฉลาดขึ้นอย่างในความเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ส่วนมากครูอาจารย์ก็ตายในเรื่องของมานะทั้งหมดเลยครับความรู้ก็เหมือนกันนะครับถ้าความทุกข์นี่นะครับหรือคนอื่นก็ช่างถ้าไม่มีตัวสะท้อนให้เราเห็นความทุกข์จากความยึดถือไม่เห็นโทษของมานะนะครับเราก็ยังจะสำคัญตนอยู่นะครับว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามเถอะนะว่าเราเป็นพ่อแม่ก็ตามเถอะความสำคัญตัวนี้มันอันตรายตรงที่ว่ามันสามารถเผาไหม้เรานะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ที่มันเผาไหม้เราสามารถเอาเหตุการณ์นั้นน่ะกลับมาเป็นครูสอนเราได้มาพิจารณาถึงโทษภัยของมัน
นะครับมันก็จะสามารถลดทอนอัตตาหรือมานะอีโก้ของเราลงบ้างแต่ถ้าเรายังสำคัญตนอยู่นะครับว่าทุกคนต้องฟังเราทุกคนต้องเชื่อเรานะครับมันจะทำให้เราทุกข์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเวลาคนอื่นไม่เชื่อเราล่ะคนอื่นไม่ฟังเราล่ะมันจะเกิดการสะท้อนกลับมาเผาไหม้เรานั่นคือเรื่องของมานะของเรานะครับมันเป็นเรื่องของมานะของเราเพราะว่าเราต้องมองอย่างแม้แต่ความเป็นกษัตริย์ราชาก็ช่างเถอะครับแม้แต่กษัตริย์เนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่มีราษฎรเนี่ยนะครับมันจะเป็นกษัตริย์ได้ยังไงเพราะมีตัวหนึ่งที่เราไปมองง่ายๆครับมันมีตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าเรานะครับท่านไล่การทำบุญกุศลมาตั้งแต่ปุถุชนนะครับพระโสดาสกิทาอนาคาหรือพระอรหันต์จนพระปฏิกับพุทธเจ้าจนมาถึงพระพุทธเจ้าแม้แต่มาถึงพระพุทธเจ้าพ่อเราท่านก็ยังไม่สำคัญตนนะครับท่านก็ยังน้อมมาสู่ภิกษุสี่รูปจากนั้นท่านก็ภิกษุสี่รูปท่านก็ยังไม่ให้สำคัญจากจุดนั้นท่านน้อมมาสู่ธรรมทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าเราจะมองดีๆอ่ะบุคคลอ่ะผู้จะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าครับนั่นคือการละความสำคัญตนละอัตตาตัวตนนั่นแหละนะครับเมื่อละจุดนี้มาถึงพ่อเรากับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วท่านยังน้อมมาสู่พระสงฆ์เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับเพราะพุทธบริษัท4เหมือนที่ว่าครับกว่าที่จะได้เข้าสุขมันต้องมาจากอะไรทั้งฟืนทั้งไฟนะครับจึงจะเกิดความอิ่มขึ้นมานะครับมันจะสำคัญตนในจุดนี้ไม่ได้นะไฟก็เหมือนกันแสงสว่างอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟจะสำคัญตนว่าเฮ้ยพอเรานะถึงจะให้เกิดแสงสว่างไปไหนมาไหนสะดวกสบายได้นี่แต่เราต้องมองว่าเอ้าถ้าไม่มีไส้ไม่มีขี้ผึ้งนะครับไม่มีเทียนอย่างนี้ไม่มีเชื้ออย่างนี้ไฟจะเป็นไฟได้ยังไงนะครับไฟจะเป็นไฟได้ยังไงไฟฉายก็เหมือนกันไฟแช็กก็เหมือนกันนี่นะครับเราจะบอกว่าไฟเนี่ยมีอานิสงส์มากมันเป็นแสงสว่างทำความสว่างให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าไฟแช็กอ่ะถ้าไม่มีหัวไม่ขีดถ้าไม่มีฐานไม่มีแก๊สจะเกิดเป็นไฟได้ยังไงคนคนหนึ่งก็เหมือนกันครับอย่างลูกก็เหมือนกันนี่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดหนึ่งประสบผลสำเร็จผู้ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สุดก็คือพ่อแม่เรานะครับถ้าไม่มีพ่อแม่เรามันจะมาถึงจุดหนึ่งของความสำเร็จได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าเราเรียนรู้จริงๆอ่ะนะครับทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยร่วมกันทั้งหมดเลยตัวมานะทิฏฐินี่แหละถึงบอกว่ามันเหมือนไฟเลยนะบางทีที่เราจะพูดอะไรจะกระทำอะไรนี่ครับเราต้องรู้จักน้อมจุดนี้เข้ามาเรียนรู้เพราะว่าบางทีเราพูดด้วยมานะพูดเพื่อทิฏฐิพูดเพื่อข่มขี่กันและกันพูดเพื่อบังเบียดกันและกันแล้วก็พูดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นเรื่องของมานะทั้งนั้นแหละตรงนี้แหละที่พ่อเราท่านให้กำหนดรู้โทษภัยของมันครับถ้าเรายังพากันไปยึดถือในจุดนี้อยู่มีมานะมีทิฏฐิในปัจจุบันขณะอยู่ว่าทุกคนต้องฟังเราทุกคนต้องเชื่อเรานะครับมันก็จะกลับมาเผาไหม้เราเพราะมันเป็นกลไกธรรมชาติครับมันเหมือนไฟเนี่ยนะครับมันเหมือนไฟไฟไปจับตัวไหนก็ไหม้ตัวนั้นแหละนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญของมันถ้าเราไม่กลับมาเรียนรู้เรื่องของพวกนี้นะครับเพราะผมเห็นว่าส่วนมากเนี่ยญาติโยมก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับเวลาเรามีความรู้หรือความเป็นครูบาอาจารย์นี่มานะตัวนี้ชอบที่จะเผาไหม้เรายิ่งคนที่มีความรู้มากๆก็ดีคนที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์นี่มันย่อมจะถอนมานะตัวนี้ได้ครับเขาถึงบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะความเมตตาก็ดีความเกื้อกูลก็ดีความอภัยก็ดีเนี่ยมันย่อมมากกว่าเด็กๆมันเป็นธรรมดาครับมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมากกว่าเพราะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยท่านว่าเหมือนอะไรมันเหมือนต้นไม้ใหญ่นักปราชญ์ก็ดีบัณฑิตก็ดีสัตบุรุษก็ดีเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งพิงอาศัยเป็นที่
ผ่อนพักอาศัยให้แก่สัตว์โลกก็ดีเถอะนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นที่พักพาอาศัยแก่บุคคลอื่นได้นะครับเป็นบ่ออาหารให้กับคนอื่นได้ที่จะเกื้อกูลคนอื่นได้มันก็เติบโตมาจากอะไรเติบโตมาจากอาหารเติบโตมาจากแสงแดดเติบโตมาในฤดูกาลเติบโตขึ้นมาจากดินจากแดดนะปัจจัยทั้งหมดเป็นตัวประกอบเกื้อให้เกิดต้นไม้ใหญ่นี้ขึ้นมาถ้าต้นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่นี้ยังสำคัญตนว่าเราเนี่ยนะครับดีกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นเลิศกว่าคนอื่นพ่อเราถึงบอกว่ามีอยู่ครับมานะตรงนี้ว่าดีกว่าเขามั่งสูงกว่าเขามั่งต่ำกว่าเขามั่งเสมอเขามั่งมานะพวกนี้มันสามารถที่จะเผาไหม้พวกเราได้ทั้งหมดเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนกันครับถ้าเราสามารถลดทอนมานะเราได้ลดทอนมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนบ้างนะครับการเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดความสามัคคีและความเข้าใจเพราะอะไรครับก่อนที่เราจะสามารถลดมานะตรงนี้ได้มันต้องรู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรามันเป็นหลักธรรมชาตินะครับมันเป็นหลักธรรมชาติถ้าเราไม่เรียนรู้ในการที่จะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยนะครับเวลาผิดก็ช่างถูกก็ตามหรือเวลาอะไรก็ช่างเหมือนที่พูดกับท่านเสกอะเราต้องมองว่าอย่างง่ายๆเด็กป.6กับเด็กป.1กับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลก็เพิ่งเข้ามาเด็กป.1ก็เพิ่งเข้ามาอีกคนหนึ่งอยู่ป.6แล้วเราจะให้เด็กป.1หรือเด็กอนุบาลมาเข้าใจในสิ่งที่เด็กป.6เข้าใจอ่ะมันเป็นไปไม่ได้พอเราเข้าใจในสิ่งนี้แล้วเราไปบีบบังคับให้เด็กป.1และอนุบาลเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราแสดงถ้าเขาไม่เข้าใจมันจะเกิดการบีบรัดในตัวเรานั่นคือเรื่องของมานะของเราว่าเราดีกว่าเขานะครับแต่ถ้าเรามามองย้อนว่าสมัยก่อนที่เราจะรู้เรื่องมันถึงป.6ได้เราผ่านอะไรมาบ้างนะครับอนุบาลป.1ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าทุกคนก็ไม่ต่างกับเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะบอกเรียนรู้ที่จะกล่าวเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่ครับเราก็จะเข้าใจว่าในปัจจุบันขณะนะครับเราสมควรที่จะกระทําในสิ่งไหนนะครับเราเรียนรู้ที่จะกระทําในสิ่งไหนเราต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าในตัวเราทุกคนผ่านจากจุดนั้นมาทั้งหมดนะครับผ่านจากจุดนั้นมาทั้งหมดการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะตรงที่พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์อย่างผมที่ผมพูดแต่พวกเราทั้งหมดเวลาเราสอนใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่ลูกของเรานะความเป็นพ่อแม่ความเป็นปู่ย่าตายายจะสอนใครคนใดคนหนึ่งเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับรู้ที่จะคิดนะครับรู้ที่จะพิจารณารู้จังหวะและเวลานะครับทุกคนถามว่าทุกคนมีใครอยากทุกข์ไหมไม่มีใครอยากทุกข์หรอกครับผมว่าทุกคนไม่มีใครอยากทุกข์หรอกทุกคนอยากฉลาดไหมทุกคนก็อยากฉลาดครับทุกคนอยากหายจากโรคไหมโรคคืออะไรโรคคือกิเลสและตัณหาโรคคือความโลภความโกรธความหลงถามว่าอยากหายไหมอยากหายสิอยากหายจากความกลัวไหมอยากหายจากความยึดถือไหมอยากหายจากความกังวลไหมอยากหายสินะครับแต่ถ้ามันไม่มีวิธีการในการประพฤติปฏิบัติให้เนี่ยมันจะหายได้ยังไงเรารู้แต่ว่าอานิสงส์ของไฟว่ามันดีมากเลยไปไหนมาไหนสะดวกได้แต่เราไม่มีวิธีการทำไฟให้เกิดขึ้นนะครับเรารู้แต่อานิสงส์ของไฟเท่านั้นเองเรารู้แต่ว่าน้ำสามารถดับกระหายได้นะครับแต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยในการกระทำน้ำให้เกิดขึ้นเหมือนกันครับเรารู้ว่ามานะทิฏฐิมันเผาเรานะครับมันร้อนรนแต่การที่จะละสิ่งนี้ได้มันจะต้องทำยังไงอ่ะมันจะต้องไปกำหนดรู้ทุกจากความเข้าไปยึดถือและความไม่ฉลาดในกาลเทศะในเวลาในสถานที่ในบุคคลในสิ่งแวดล้อมของเราเห็นไหมครับเราจะไปบีบสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เราจะไปสอนเด็กนะครับให้วิ่งทั้งที่เด็กยังคานแบเบาะอยู่เลยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเราไปลากไปถูอย่างนั้นน่ะไปฝืนธรรมชาติในสิ่งนั้นนะครับเด็กที่กำลังคันอยู่เด็กที่กำลังนั่งหัดนั่งตั้งไข่อยู่แต่เรากำลังสอนนะครับให้เขาเดินสอนให้เขาวิ่งนะครับมันไม่ถูกกาลเทศะเหมือนที่ว่าเราไปสอนในบางสิ่งบางอย่างสอนความรู้ของป.6นะครับให้กับเด็กอนุบาลหรือป.1นะครับมันไปคนละเรื่องกันสิ่งนี้เหมือนกันครับไอ้ตัวมานะนี่เพราะว่าเป็นตัวเผาไหม้ถ้าเราจะสอนตรงนี้เราจะต้องสอนให้คนน่ะอย่างตัวเราก็ช่างเถอะครับ
สอนให้ไปกำหนดรู้โทษของมันก่อนเพราะมานะนี่เป็นโทษภัยถามว่าเวลาคนอื่นนะครับเขาข่มขีเราด้วยคำพูดนะครับถามว่าเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบจุดนี้ก็เหมือนกันครับเวลาใช้คำพูดก็ดีเวลากระทำก็ดีนะเวลาบอกกล่าวเล่าสอนเนี่ยมันจะถือการประกอบขึ้นมาเพราะในปัจจุบันขณะถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมประกอบกันเราจะเห็นความรู้สึกตรงนั้นนะครับความรู้มันถูกนะความรู้ที่พูดถูกแต่มันมีแรงผลักที่ต่างกันครับความรู้สึกจะเป็นแรงผลักของคำพูด ความรู้สึกเป็นแรงผลักของคำพูดครับถ้าเราฝึกในปัจจุบันขณะเราจะมองเห็นตัวมานะที่มันประกอบอยู่ตรงนั้นบางทีเราพูดมันไม่ได้ประกอบด้วยเมตตาที่แท้จริงแต่มันพูดเพื่อข่มขี่กันจริงๆนะครับเพราะสมัยก่อนก็พากันมีความรู้กันทั้งหมดแต่พูดเพื่อข่มขี่คนอื่นพูดเพื่อแสวงหาลาภสักการะก็มีนะครับพูดเพื่อได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีพูดเพื่อให้เกิดศรัทธาที่เกิดขึ้นก็มีเห็นไหมครับคำพูดเหล่านี้ในปัจจุบันขณะที่เกิดตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถนะครับนำสิ่งนี้มาประพฤติปฏิบัติร่วมไปด้วยเลยเพราะอะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆขณะที่พูดเขาจะเห็นความรู้สึกประกอบไปด้วยเราจะสามารถเห็นความรู้สึกตรงนี้ที่ประกอบไปด้วยในความรู้สึกตรงนี้เราจะสามารถเบื้องหลังหรือว่าแรงผลักดันในสิ่งที่เราพูดว่าสิ่งที่เราพูดจริงๆนี่เราพูดเพื่ออะไรแต่ถ้ามันเริ่มเป็นไปเพื่ออารมณ์และความรู้สึกนะเราก็สามารถเบรกตัวนั้นได้เบรกตัวนั้นโดยสามารถเราสามารถเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเหมือนกันนะครับบางทีมันสามารถกำหนดจิตในขณะนั้นได้นะว่าตอนนี้กิเลสหรือตัณหาอะไรมันเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความเครื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรพวกนี้มันจะเริ่มเรียนรู้เข้ามานะครับเรียนรู้ประกอบกันแล้วการเรียนรู้อย่างนี้ครับมันเริ่มจะที่จะเข้าใจในความคิดในการกระทำของตัวเราเองเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มเรียนรู้อย่างนี้มันจะเริ่มปลูกฝังหรือบ่มเพาะความจริงในการตักเตือนตัวเราเองทีนี้การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนี้ครับมันก็จะเป็นไปที่ถูกต้องส่วนมากเราต้องไปมองว่าในปัจจุบันขณะมานะตรงนี้มันรุนแรงมากทิฏฐิและมานะข่มขี่กันและกันบางทีนะครับก็อาศัยความรู้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งหมดเรารู้ไหมขณะที่เราพูดนะครับในแต่ละอย่างในปัจจุบันขณะนี้ตราบใดถ้าเรายังมีการแสวงหาผลประโยชน์คือคำยกยอปอปั้นหรือความสรรเสริญชื่อเสียงความเด่นดังศรัทธาลาภสักการะสิ่งนี้ถ้าเราเห็นในสิ่งนี้ในปัจจุบันขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่แหละสิ่งที่มันเคลือบแฝงอยู่ในคำพูดและการกระทำของเราแต่ถ้าเราสามารถเห็นสิ่งนี้ประกอบไปด้วยเราก็สามารถที่จะลดทอนนะครับสลายและคลายในพฤติกรรมตรงนี้ได้แต่วาจาหรือการกระทำในส่วนของคำสอนก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับคำสอนก็จะเป็นคำสอนอยู่แต่เราลดตัวเคลือบตัวที่แฝงอยู่ในเจตนาที่เรากระทำอยู่ เพราะส่วนมากไม่ยังไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ตัวนี้ได้ครับถึงบอกว่าใช่พ่อแม่เนี่ยเวลาสั่งสอนลูกเนี่ยสั่งสอนถูกนะในคำพูดนั้นถูกแต่ว่ามันมีอารมณ์เข้าไปประกอบเด็กก็เลยไม่ค่อยจะฟังในอารมณ์ไม่ฟังในคำสอนฟังอารมณ์คนเห็นไหมครับรู้นะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่เด็กมันไปจับเอาอารมณ์มากกว่าเหตุผลเราก็เหมือนกันครับลองฟังดีๆเราจะเข้าใจในสิ่งนี้คำพูดนั้นถูกแต่ถ้ามันเคลือบมาด้วยอารมณ์ส่วนมากเราจะไปจับที่อารมณ์มากกว่าอะไรก็ช่างครับเป็นคำพูดที่ถูกแต่มันประกอบด้วยอารมณ์มันก็เลยเป็นมานะที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในจุดนั้นมันเลยเกิดการพูดเพื่อข่มขี่กันมากสมัยก่อนเนี่ยพ่อเราคือพระพุทธเจ้าน่ะจุลสัจกะเนี่ยแต่เขาน่ะเป็นนักปราชญ์คำพูดของพ่อเราไม่ได้พูดเพื่อข่มขี่แต่พูดเพื่อเกื้อกูลกันและกันนะครับพูดเพื่อเกื้อกูลกันและกันถ้าเรามองอย่างนี้นักปราชญ์จริงๆนะครับเขาจะเปิดใจยอมรับกันและกันครับ
ยอมรับความจริงอย่างมีเหตุผลนะนักปราชญ์นะยอมรับความจริงอย่างมีเหตุผลแต่ปัจจุบันขณะมันเรามองว่าเป็นนักปราชญ์ไหมชอบไม่ใช่นักปราชญ์เอาสิ่งนี้มาพูดแค่ว่าข่มขี่กันและกันแต่ทีนี้ถ้าคนอื่นเขาไม่ฟังเรานะครับไม่ยอมรับเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดมันกลับเป็นมานะที่เผาไหม้ตัวเราเห็นไหมครับในปัจจุบันขณะมันกลับเป็นสิ่งนี้มากจะมองหาว่านักปราชญ์ไหมเป็นบัณฑิตไหมแทบจะน้อยครับเพราะบัณฑิตและนักปราชญ์เนี่ยนะครับจะเรียนรู้โอกาสเพราะว่าถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นครูเราซะนะถือว่าเป็นกระจกที่สะท้อนเราเพราะอะไรครับมันสามารถสอนเราได้แต่ว่าต้องมองที่ว่าเรามีปัญญานะครับที่จะเห็นตัวสะท้อนหรือพฤติกรรมสะท้อนนั้นไหมเมื่อเราสามารถเห็นพฤติกรรมและเงาสะท้อนตรงนั้นเราสามารถกำหนดสิ่งนั้นอ่ะเพื่อมาเป็นครูเราได้นะครับเพื่อมาสอนเราได้อย่างมานะของเราก็ช่างเถอะครับบางทีในมานะของเราเนี่ยเราบอกสอนคนอื่นเขาไม่ฟังเราแล้วนะครับโต้เถียงกันยังไงก็ช่างเราจะเห็นว่าจังหวะในขณะที่อารมณ์และความรู้สึกจังหวะในการใช้ความรู้เป็นจังหวะในการเรียนรู้ในตัวเราได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นจังหวะในการเรียนรู้ทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อยไอ้ตัวมานะที่สะท้อนออกมาตรงนี้เราก็มองซิว่ามันเหมือนกับกระจกเงาเราจะต้องขอบคุณที่กระจกเงาเป็นตัวสะท้อนให้เรารู้ว่าหน้าเรานี่มันเปื้อนอะไรนะครับหน้าเราเปื้อนอะไรพฤติกรรมสะท้อนของเรานะครับพฤติกรรมในความเข้าไปยึดถือหรือพฤติกรรมของความทุกข์ที่เกิดขึ้นพฤติกรรมในความเผาไหม้ที่เกิดขึ้นมันกลับเป็นตัวสะท้อนเป็นกระจกเงาให้กับเราได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองบางทีนะครับเราจะต้องเติบโตขึ้นมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ครับผู้ที่ฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับจะเติบโตมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ทุกเหตุการณ์เพราะผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาหารทางสติปัญญาของเราเป็นอาหารทางจิตวิญญาณของเรานะครับเป็นอาหารทางจิตวิญญาณของเราถ้าเราไม่เอาเหตุการณ์เหล่านี้มาสอนเราไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้แล้วเราไม่สามารถสังเคราะห์สิ่งนี้มาเป็นอาหารทางจิตวิญญาณของเราได้มันไม่สามารถแปลสภาพเป็นปัญญาได้เลยนะครับแต่ว่าทุกเหตุการณ์นั่นแหละครับมันจะสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเราขึ้นมานะครับมันเป็นการเติบโตหรือบ่มพละอินทรีย์ขึ้นมาเราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์อะไรก็ช่างครับในความผิดหรือความถูกก็ตามเถอะเราลองไปเรียนรู้สิว่าเมื่อเราเข้าไปยึดถือในสิ่งนี้มันทำให้เราทุกข์ไหมสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์เพราะอะไรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นครูสอนเราเป็นนิมิตและเป็นเครื่องหมายให้กับเราว่าความเข้าไปยึดถือในสิ่งนี้มันทำให้เราทุกข์อย่างนี้เพราะความทุกข์อย่างนี้แหละครับมันคือปุ๋ยสำหรับพวกเราอย่าลืมว่าอย่างพ่อเราก็ช่างพระพุทธเจ้าท่านก็เติบโตมาจากพวกนี้ทั้งหมดมานะทิฏฐิกับเป็นปุ๋ยที่ดีงามถ้าเราเข้าไปจับมันมาเป็นปุ๋ยนะครับแต่ส่วนมากพวกเราชอบที่จะทิ้งมันบางทีก็ไหลไปตามอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้แม้แต่ความผิดและความถูกนะครับพวกเราก็ไหลไปตามมันนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆว่าสิ่งเหล่านี้มันกลับเป็นอาหารทางสติปัญญานะมันกลับเป็นตัวสะท้อนหรือเป็นกระจกนะครับสะท้อนเงาสำหรับพวกเรานะสะท้อนในการกระทำและสะท้อนในพฤติกรรมของเราทั้งหมดและการสะท้อนในพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นครูสอนเราได้ผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครสอนเราได้เท่ากับตัวเราสอนเราและไม่มีอะไรที่จะลึกซึ้งเท่ากับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ตรงนั้นแหละครับมันเป็นครูที่ดีสำหรับเรามันเป็นอาหารที่ดีนะครับมันเป็นปุ๋ยที่ดีเพราะอะไรในเหตุการณ์นั้นน่ะเราจะรับรู้ในความรู้สึกเรานะครับรับรู้ในความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจริงไหมนะครับความเข้าไปยึดถือในสิ่งนี้ความไปยึดถือด้วยมานะและทิฏฐิเวลาคนอื่นไม่ฟังเราเวลาคนอื่นไม่เชื่อเราเวลาคนอื่นโต้แย้งกับเราเนี่ยเราจะเห็นความเกิดขึ้นของมันนะครับมันคือประกายไฟที่ถูกจุดขึ้นนะครับมันคือเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นมันกำลังเผารนอย่างไรมานะทิฏฐิที่ผมก็ชอบพูดบ่อยๆว่ามันเหมือนไฟอาจจะต่างกันบ้างโดยเชื้อแต่เสมอกันโดยไฟและรสของไฟก็คือรสของความร้อนนะครับความเผาไหม้ในจุดนี้ก็เหมือนกันมานะในฝ่ายไหนก็ตามนะครับถ้าเราเข้าไปยึดถือมันเสมอกันโดยทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีรสของมันคือความร้อน
นะครับมันเผาไหม้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาเรียนรู้จากจุดนี้แต่แปลสภาพจากจุดนั้นใช่เราอาศัยไฟได้แม้ไฟที่เผาไหม้มือเราเนี่ยนะครับแต่เราต้องมองว่าถ้าเรารู้ว่ารถไฟมันร้อนจริงๆเหตุปัจจัยให้เราไปจับไปยึดไปถือทำให้มันร้อนและรถของมันร้อนจริงๆถ้าเราเปลี่ยนจากจุดนั้นมาพิจารณาว่ามานะนะครับทำให้เราร้อนจริงเผาไหม้จริงถ้าตัวมานะนี้นะครับมันสามารถกลับและสะท้อนมาเป็นครูเราได้มันก็ดีมันเหมือนอะไรครับเหมือนเรากำหนดรู้ทุกได้ว่าอะไรคือทุกเราสามารถกำหนดรู้พิษนะภัยของมันได้แต่ปัจจุบันถามว่ากำหนดรู้พิษภัยมันไหมแทบจะกำหนดรู้พิษภัยมันไม่ได้ทั้งที่มันก็สามารถที่จะเผาไหม้เราได้ตลอดเวลาเหมือนเรากำไฟตอนไหนก็ร้อนตรงนั้นนะครับมานะตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันสามารถเผาเราได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรากำหนดว่าตรงนี้คือมานะนะและตรงนี้มันเคยเผาไหม้เราการที่เราสอนคนอื่นก็ดีให้คนอื่นเชื่อก็ดีคนอื่นไม่เชื่อก็ดีข่มขีกันในการก็ดีพูดเพื่อชนะกันและกันก็ดีนะครับในคำพูดเพื่อชนะกันในการในคำพูดที่ข่มขีกันในการเรานี้เราสามารถกำหนดรู้ได้ไหมว่านี่คือนิมิตนี่คือเครื่องหมายที่มันทำให้เราโดนเผาไหม้เกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราครับเกิดจากตัวเราถ้าเรากำหนดรู้เครื่องหมายตรงนี้ได้มันเหมือนเรากำหนดรู้ว่าไฟมันรถมันร้อนจริงๆถ้าเรารู้ว่ารถมันร้อนจริงๆไฟมันร้อนจริงๆเราก็จะรู้ว่ามานะนี่มันเผาไหม้ได้จริงๆแล้วเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้นิมิตได้เครื่องหมายในจุดนั้นอ่ะมนสิการนะน้อมมาในปัจจุบันขณะว่าขณะที่เราพูดขณะที่เรากระทำนะครับเรากำลังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่หรือไม่นะครับเราเคลือบแฝงอยู่ด้วยสิ่งนี้หรือไม่เคลือบแฝงด้วยความข่มขีกันและกันนะครับครอบแฝงด้วยมานะและทิฏฐิเหล่านี้ถ้าขณะนั้นถ้าเราศึกษาไปร่วมด้วยนะครับเราก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรากำหนดรู้สิ่งนี้มันก็จะสามารถที่จะเคลื่อนคลายตัวลงแต่ว่าคนส่วนมากไม่สามารถที่จะกำหนดรู้สิ่งนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะการศึกษาจริงๆเรียนรู้จริงๆมันไม่ใช่อยู่ในตำราแล้วแหละเพราะการศึกษาเรียนรู้จริงๆมันอยู่ในปัจจุบันขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เราส่วนมากชอบที่จะละเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับละเลยนะไม่ใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจในอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ใส่ใจในอารมณ์ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไปเรียนรู้สิ่งนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครูที่ดีมากมานะที่เกิดขึ้นเป็นครูที่ดีมากเราจะรู้ว่าโทษของมานะการที่จะละมานะจะละได้อย่างไรการที่จะละมานะได้ก็ไปกำหนดโทษของมานะครับมานะทิฏฐิของเราความถือตัวถือตนของเรานี่แหละมันเลยเกิดความเผาไหม้ในเหตุการณ์นั้นเราจะไปพูดถึงมานะและทิฏฐิตอนไหนมานะทิฏฐิมันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้ครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราจะเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเราจะอ่านหนังสือจุดนี้เราจะต้องเปิดหนังสือตอนนี้ครับถ้าเราต้องการแสงสว่างตรงนี้มันมืดตรงนี้เราก็ต้องจุดแสงสว่างขึ้นตรงนี้ปัญญาก็ดีครับวิชาก็ดีแสงสว่างก็ดีความจริงก็ดีนะครับการกำหนดรู้ก็ดีครับเราจะต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันในปัจจุบันขณะที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าตรงนี้มันเป็นมานะที่สามารถเผาเราได้ก็แปลว่าตรงนี้มันมืดเรามองไม่เห็นเราจะจุดแสงสว่างขึ้นเราต้องจุดแสงสว่างในที่มืดนะครับเหมือนยาที่จะรักษาโรคได้เราต้องรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรก่อนเมื่อเรารู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรเราถึงจะนำยานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับเมื่อโรคเกิดขึ้นยานี้ถึงจะมีประโยชน์นะครับเมื่อความมืดเกิดขึ้นแสงสว่างนี้ถึงจะมีประโยชน์เมื่อมานะนี้เกิดขึ้นทิฏฐิตรงนี้เกิดขึ้นความเผาไหม้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับการกำหนดรู้ตรงนี้ถึงจะเกิดขึ้นพร้อมกันและการเรียนรู้ในมานะและทิฏฐิตรงนี้นะครับมันถึงจะเกิดการผสมผสานในการเรียนรู้ได้ถูกต้องในขณะและเวลาในปัจจุบันขณะเท่าทันกันนะครับไม่ใช่เหตุการณ์มันอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเราไปเรียนอีกที่หนึ่ง
มันไม่ได้นะครับของมันวนอยู่อีกที่นึงเราไปหาอีกที่นึงมันไม่เจอนะครับมีดเขาจะฟันตรงนี้เราหลบตรงนี้ไม่ใช่ไปหลบพรุ่งนี้หรือหลบเมื่อวานนี้ครับเขาฟันตรงนี้เราจะต้องตัดสินใจได้หลบตัวนี้เหตุการณ์ตรงนี้แหละครับเป็นเหตุการณ์ในการเรียนรู้และกำหนดรู้มานะและทิฏฐิของเราว่าความมีมานะและทิฏฐิมันเผาไหม้ตรงนี้เมื่อมันเผาไหม้ตรงนี้เราจะออกจากมันได้อย่างไรนี่คือจุดในการเรียนรู้ของมันครับตำราอาจจะพูดได้แต่ตำราอีกที่หนึ่งไงแต่มันจะต้องถูกนำมาใช้ในตรงนี้ในปัจจุบันขณะนี้ครับความรู้เหล่านี้มันรู้ในปัจจุบันขณะนะครับถ้าไม่รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะเราไม่สามารถที่จะเห็นโทษของมานะได้เพราะมันผ่านไปแล้วเราค่อยมาคิดเอามันไม่ได้ครับผ่านไปแล้วคิดเอาไม่ได้นะเรื่องของความทุกข์นะครับเราสามารถมาไต่ตองไข้ควรได้เท่านั้นเองเหมือนเราลึกถึงน้ำว่าน้ำอยู่จุดนั้นน้ำน้ำอยู่จุดนี้นะเมื่อเราหิวกระหายตอนนี้เราลึกถึงน้ำว่าอยู่จุดนั้นจุดนี้แต่ความดับกระหายไม่ได้นะครับเราจะต้องไปอยู่ในจุดที่น้ำมันมีอยู่ต้องมีการประพฤติปฏิบัติมีการดื่มมีการกินน้ำนะครับน้ำถึงจะสามารถมีอานิสงส์ดับความกระหายหิวได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเรารู้นะว่ามานะทิฏฐิไม่ดีเรารู้นะความโลภความโกรธความหลงมันไม่ดีมันเผาไหม้แต่เรารู้ไหมว่าเรารู้แต่คนละที่กันนะครับมันรู้คนละที่แต่ปัจจุบันขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธความหลงเกิดขึ้นความมีมานะและทิฏฐิกำลังบังเบียดกันและกันอยู่กำลังเผาไหม้อยู่กำลังบีบรัดกันอยู่ในปัจจุบันขณะเรากับไม่รู้หรือไม่สามารถกำหนดรู้ทุกจากจุดนี้ได้ก็แปลว่าเรากำลังพูดถึงอีกจุดหนึ่งเรากำลังพูดถึงน้ำในอีกสถานที่หนึ่งทั้งที่ตอนนี้เราหิวน้ำก็หายน้ำเมื่อเราพูดถึงน้ำในสถานที่ตรงนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วตำรามันอยู่ในตำราแต่เราไม่สามารถดับกระหายหิวได้นะเรากำลังพูดถึงมานะและทิฏฐิความโลภความโกรธความหลงในตำราครับเรากำลังพูดถึงความโลภโกรธหลงในตำราแต่ขณะที่เกิดเหตุการณ์ความโลภโกรธหลงนี่ในปัจจุบันขณะมานะและทิฏฐิตรงนี้เรากับกำหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์ไม่ได้เรากับไม่สามารถกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์ในการเข้าไปยึดถือตรงนี้ไม่ได้ก็แปลว่าท่านรู้ไหมว่าเรากำหนด อริยสัจ4ไม่ได้เลยนะเราไม่สามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ในปัจจุบันขณะเราไม่สามารถจับมานะและทิฏฐิอัตตาและตัวตนได้ในปัจจุบันขณะครับเห็นไหมเรารู้ว่าโลภโกรธหลงอย่างไรพ่อเราพูดถึงอุบายอย่างไรทั้งหมดอยู่ในคัมภีร์และตำรานะครับแต่ขณะที่เกิดความโลภโกรธหลงขณะที่เกิดเวทนาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะได้มรรค8เรากำหนดรู้ไม่ได้นะเราบอกว่าเรารู้นะมรรค8รู้นะอริยสัจยังไม่รู้ครับเรายังไม่รู้เพราะถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันผมถือว่าไม่รู้ไม่รู้ครับอริยสัจไม่ใช่อยู่ในตำรานะครับทุกไม่ได้อยู่ในตำรานะครับความกำหนดรู้ทุกไม่ได้อยู่ในตำราในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้นะแต่ความกำหนดรู้ทุกหรือการกำหนดรู้ทุกหรือโทษนะครับในความเข้าไปยึดถือมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยมันอยู่ในเหตุการณ์ครับมันต้องย่อมาในเหตุการณ์อีกนะคุณพูดถึงว่าความโกรธมันไม่ดีความโลภไม่ดีความหลงไม่ดีใช่กำลังพูดถึงอีกจุดหนึ่งแต่เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไงครับเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับเครื่องเหตุการณ์ในการที่เราจะต้องกำหนดรู้มันเหตุการณ์ตรงนี้แหละว่าผมถึงบอกว่ามันมากด้วยสติสัมปชัญญะมันมากด้วยปัญญามันมากต้องรู้เท่าทันในปัจจุบันเมื่อแต่จับรู้เท่าทันในปัจจุบันแล้วเรายังงงเหมือนกันว่าเราจะไปสูตรไหนล่ะทีเนี้ยยกสูตรนั้นมายกสูตรนี้มาก็ช่าง
แต่เราไม่มองเห็นว่าเรากำลังมีอัตตาและตัวตนอยู่อีกคือกำหนดทุกข์ซ้ำเข้าไปซ้อนเข้าไปอีกไม่ได้เลยนะครับเรากำหนดไม่ได้ด้วยว่าสัญญามันเป็นอัตตสัญญาเนี่ยเรากำหนดไม่ได้ด้วยว่าสัญญาเราวิปลาสเรากำหนดไม่ได้ว่าเรากำลังใช้สังขารลำบีคิดนึกตรงนี้ด้วยอำนาจของกิเลสและตัณหามีความพอใจไม่พอใจผุดเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะร่วมกันทั้งหมดเลยในปัจจุบันขณะนี้ขณะรู้แล้วนะรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกนี่มันคืออะไรขณะจับมันได้แล้วนะนะครับมันยังซ้อนกันเข้ามาอีกมันยังซ้อนกันครับถึงบอกว่าแม้แต่จับมันได้ตัวมานะและทิฏฐิถึงจะจับมันได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกแม้จะจับมันได้ในเวทนาตรงนี้ก็ไม่แน่ว่าเราจะปราบมันได้เหมือนกันจับได้ก็ยากอยู่พอตัวอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเวทนาเนี่ยจับยากพอตัวนะครับจับยากมากเพราะเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าไปจับมันน่ะมันเหมือนเราเดินเข้าไปในที่มืดเลยพ่อเราท่านถึงบอกว่าพวกความโกรธความพยาบาทเนี่ยท่านว่าความโกรธเหมือนอะไรความพยาบาทเหมือนอะไรความโกรธความขุ่นเคืองความโกรธท่านว่ามันเหมือนกับหม้อน้ำต้มน้ำที่เดือดระอุปุดปัดปุดปัดตรงนี้หม้อที่เดือดระอุน้ำที่เดือดระอุตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะส่องเงาดูเงาดูเงานะครับของเราในน้ำได้เราไม่สามารถกำหนดรู้เลยว่าหน้าเราเปื้อนอะไรเพราะอะไรน้ำที่มันเดือดปุดๆอยู่ตรงนั้นมันมีไออยู่นะครับเหมือนกันอารมณ์ที่เดือดปุดๆอยู่นี่เหมือนกันเวทนาที่เดือดปุดขึ้นเกิดขึ้นนี่เหมือนกันเลยครับเรากำลังกำหนดแต่ไม่รู้จะกำหนดอะไรกับมันขนาดจับมันได้แท้ๆเลยเนี่ยเรากำหนดว่าอะไรที่มันทำให้เราเปื้อนไม่ได้เลยครับบางทีท่านก็เทียบมันว่าพวกนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนน้ำอ่ะแล้วเอาสีหลายๆสีเทใส่ในน้ำตรงนั้นอ่ะทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองสีดำน่ะสีน้ำเงินสีอะไรก็ช่างเทใส่ในน้ำตรงนั้นอ่ะเวลาเดียวที่เราจะไปส่องหน้าเราในน้ำจุดนั้นอ่ะเพื่อให้ดูว่าอะไรเปื้อนหน้าเราเนี่ยมันส่องไม่เห็นหรอกครับเพราะน้ำน่ะสีมันเยอะเกินมันไม่ใช่น้ำสะอาดและบริสุทธิ์รู้ไหมว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่มันเอายากมากแต่เราจะต้องอาศัยจุดนี้ในตัวเรียนรู้มันครับถ้าเราไม่เรียนรู้ในจุดนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราจะไม่สามารถกำหนดรู้ทุกได้เลยทุกนี่แหละท่านบอกว่าอย่าหนีมันนะแล้วอย่ากลัวมันนะท่านพูดว่ากลัวช้างเข้าหาช้างกลัวเสือเข้าหาเสือกลัวผีเข้าหาผีไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าหาช้างเสือในป่าแต่ว่าไอ้ที่ขบกัดเราอยู่ตรงนี้แหละเสือร้ายที่กำลังขบกัดเราอยู่ผีที่กำลังหลอกหลอนเราอยู่ในปัจจุบันขณะตรงนี้แหละครับมานะที่กำลังขบกัดความโกรธเกลียดความกลัวความเหงาความสะดุ้งตรงนี้แหละอย่าหนีมันถ้าเราต้องการที่จะรู้จักมันเราจะต้องกำหนดรู้มันเราจะไปกำหนดรู้นอกจากเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้เลยครับเราจะกำหนดรู้สิ่งนี้ในเหตุการณ์นี้ในปัจจุบันขณะนี้นี้และเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราถึงจะกำหนดรู้มันได้ถ้าผมกำลังจะพูดถึงแก้วใบหนึ่งแก้วใบนี้นะครับมันต้องตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าของผมครับผมถึงจะสามารถอธิบายแก้วใบนี้ได้และชี้แก้วใบนี้ให้คนอื่นได้ว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างถ้าแก้วตรงนี้ไม่มีอยู่ตรงนี้แต่ผมกำลังพูดถึงแก้วใบนี้อยู่คนหน้าที่พวกเราก็ลอยลมไม่มีประจักษ์ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานนะครับเหมือนกันครับถ้าเราจะต้องกำหนดรู้ทุกเราอยากรู้แจ้งทุกเราอยากละทุกเราอยากเห็นโทษภัยของทุกข์เราจะต้องกำหนดรู้เวทนาในปัจจุบันขณะให้เท่าทันเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและมันเป็นความจริงที่ตั้งตรงในปัจจุบันเฉพาะหน้าตรงนี้ครับถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเราจะกำหนดทายหลังไม่ได้เราจะหลบมีดนั้นต้องฟันมาตรงนี้ครับเราสามารถพูดได้ไงว่าหลบมีดโอ้ยมันฟันมาซ้ายกูหลบไปขวาก็ได้นี่มันฟันขวาหลบซ้ายก็ใช่ไงมันแทงมากูเหวี่ยงหรอกก็ได้ไงแต่นั่นคือคำพูดแต่เหตุการณ์จริงล่ะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันครับเรากำลังพูดถึงว่าโลภโกรธหลงว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ของเราหรอกว่ามันสักแต่ว่าเวทนาครูอาจารย์สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นใช่ครับทุกคนกำหนดรู้สิอริยสัจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ครับปฏิจจสมุปบาทอย่างนั้นพวกจงจิตอย่างนี้พระห้าอย่างนี้นะครับอิทธิบาทอย่างนี้สติปัฏฐานสี่อย่างนี้ใช่ครับเรากำลังพูดถึงว่ามันฟันซ้ายเราหลบขวาไม่เป็นไรมันฟันขวาเราหลบซ้ายไม่เป็นไรแต่นั่นน่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นครับมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเราก็พูดได้ไม่มีอะไรแต่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นล่ะครับมรรคแปดอริยสัจสี่นะครับกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์วิธีดับทุกข์ไม่ใช่อยู่ในตำรานะครับมันอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะหน้าและตามเป็นจริงด้วยถ้าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเราจับมันได้ในขณะจับได้ตรงนี้ถ้าเรากำลังดมความคิดเพื่อคลายอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ท่านรู้ไว้ว่านี่คือดอกลูกศรที่เคลือบยาพิษนี่คือดอกสองครับและตรงนี้เราควรกำหนดรู้เนี่ยทุกมันเกิดจากจุดนี้ครับถ้าเราไม่พอใจความเหงาทุกบอกว่าคุณจับความเหงาได้ไหมหนึ่งจับความเหงาได้ใช่นั่นคือคุณจับเวทนาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอย่าหนีมันนะท่านถึงบอกถ้าอยากได้ลูกเสือต้องกล้าเข้าถ้ำเสือครับสิ่งนี้เหมือนกันครับอยากเจอสัจจะอยากเจอความจริงนะครับตรงนี้ครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความจริงที่แสดงตัวอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือตัวที่เราจะสามารถกำหนดรู้มันได้และตรงนี้แหละครับคือครูของเราและตรงนี้แหละครับคือการกำหนดรู้ทุกข์และตรงนี้แหละครับที่เราจะรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรถ้าเรากำหนดรู้ไม่ทันหลบมีดไม่ได้ครับมีดมันฟันมาแล้วตอนนี้เจ็บแล้วแล้วมานั่งคิดถึงอดีตว่ามันฟังตรงนี้ทำไมเราไม่หลบซ้ายทำไมเราไม่หลบขวาคิดไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าเหตุการณ์กับความจริงมันคนละอย่างกันมากเลยแต่เราจะเรียนรู้ในเหตุการณ์นี้ต้องเรียนรู้ในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดจะฝึกตนเองก็ฝึกในเหตุการณ์ทั้งหมดจะกำหนดรู้อริยสัจ4คือกำหนดรู้ในเหตุการณ์ทั้งหมดการรู้แจ้งอริยสัจ4มันบอกอ้าวก็รู้อริยสัจ4แล้วไงรู้ว่าอาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นไงก็ใช่ไงครับก็เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นไงนะครับว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมดาก็ใช่ไงครับอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไงครับแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนเราพูดว่าฟันซ้ายกูหลบขวาไงฟันขวากูหลบซ้ายไงไปกลัวทำไมก็ใช่ไงครับแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมันฟันหัวไปแล้วนะครับโชกเข้าไปแล้วนะหรือเราเป็นอดีตแล้วทีนี้มานั่งคิดเออทำไมมันฟันอย่างนี้เราไม่หลบอย่างนี้มันฟันอย่างนี้ไม่หลบทำไมมันไม่ได้เหมือนดังคิดล่ะก็ใช่ไงครับ
โอ้อารมณ์ความเหงาความเศร้าโอ้ธรรมดาอย่างนั้นแหละใช่ไงนะครับแต่ในเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ในการเผชิญหน้าความจริงครับเรากล้าเผชิญหน้ากับมันไหมถ้าเราเหงาหน่อยเราก็หนีแล้วหาดูนั่นดูนี่หนีมันแล้วนะครับกลัวหน่อยก็เอาแล้วอันนั้นอันนี้มาเป็นที่พึ่งแล้วไม่กำหนดรู้มันนะครับถ้าไม่กำหนดรู้มันเราจะรู้ได้ไงว่าทุกข์เกิดจากอะไรครับเรากำลังหนีทุกข์แต่ต้องการที่จะรู้แจ้งทุกข์เรากำลังหนีทุกข์แต่เราอยากรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรมันคนละเรื่องกันเลยทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงทุกข์อริยสัจเรากำลังพูดถึงทุกข์อยู่ในตำราเรากำลังพูดถึงเหตุแห่งทุกข์อยู่ในตำราเรากำลังพูดถึงมรรค8สติปัฏฐาน4พละ5โพชฌงค์7ในตำราทั้งหมดเลยทีเนี้ยนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรากลับไม่สามารถกำหนดรู้มันได้ในปัจจุบันขณะเมื่อเรากำหนดรู้ทุกข์ในปัจจุบันขณะไม่ได้อารมณ์ความเหงาความเศร้าไม่ได้แล้วเราจะละทุกข์ได้อย่างไรครับเราจะเรียนรู้ทุกข์จากที่ไหนเราเรียนรู้ทุกข์ในตำราละทุกข์ไม่ได้นะครับเรากำหนดรู้ทุกข์ในตำรานะครับเราไม่รู้จักทุกข์ในใจเรานะเราไม่รู้จักทุกข์ในใจเราครับเรากำหนดรู้ว่ามานะมันเป็นอย่างนั้นทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันขณะเราจับมานะและทิฏฐิตัวเองไม่ได้เราจะไปละมานะและทิฏฐิได้อย่างไรนะครับเราละมันไม่ได้เลยนะสิ่งนี้ถึงบอกว่ามันสำคัญมากอย่าหนีมันคนส่วนมากหนีมันทุกคนปรารถนาที่จะดับทุกข์ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์แต่พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าปัจจุบันทุกข์คืออะไรเชื่อไหมครับไม่รู้ทุกปัจจุบันไม่รู้ทุกปัจจุบันครับกำหนดทุกในปัจจุบันไม่ได้แม้แต่แค่ว่าไปจับเวทนาเรายังจับไม่ได้เลยครับแค่เหงาแค่เศร้าเราก็ไปแล้วตะเลือดแล้วหนีจากมันแล้วเมื่อเราไม่ไปเจอหน้ากับมันเราจะเรียนรู้มันได้อย่างไรครับแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่เราจะเรียนรู้จากมันทุกคนปรารถนาหมดเชื่อไหมปรารถนาที่จะดับทุกข์ได้ปรารถนาที่จะไม่ทุกข์ปรารถนาที่จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเชื่อไหมว่าปรารถนานิพพานปัจจโยโหตุนั่นแหละครับปัจจัยในการเข้าถึงนิพพานมรรคตรงนี้ครับทางเดินของมันปัจจุบันขณะนี้ครับคือตัวกำหนดรู้และไอ้ตัวรู้ตรงนี้ก็ต้องรู้บ่อยๆรู้ให้เท่าทันรู้ให้เท่าทันเมื่อเรารู้ให้เท่าทันแล้วเราจะกำหนดมันได้เมื่อกำหนดได้นั่นแหละครับจับตัวมันได้แล้วล่ะนะทีนี้ยังต้องมีการประพฤติปฏิบัติตรงนั้นอีกบางทีเนี่ยจะจับความเหงาความเศร้าได้ก็ระดมความคิดเพื่อที่ไปทำลายมันนานยังไม่รู้อีกเห็นไหมครับจับได้ยังไม่ใช่ตัวทุกข์นะตัวเข้าไปยึดถือนั่นแหละคือตัวทุกข์อีกเราต้องมาแยกออกอีกแยกเวทนาออกจากทุกข์สิครับสติสัมปชัญญะจับมันได้แล้วเมื่อจับมันได้แล้วต้องมองเข้าไปอีกว่าทุกจริงๆไม่ใช่ตัวเวทนาแล้วล่ะทีเนี้ยแต่มันมีตัวแฝงตัวเคลือบอยู่คือความยึดถือในเวทนาเห็นไหมครับมันจะต้องสะท้อนกันเข้าไปอีกและสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นเงาสะท้อนพฤติกรรมของเราว่าถ้าเรายังไม่ถ้าเราไม่พอใจอ่ะเราอยากหนีเวทนาเหล่านี้อยู่อ่ะนั่นแหละครับทุกกำลังเกิดขึ้นเราจะต้องกำหนดรู้ทุกโดยความเป็นทุกเพราะความเข้าไปยึดถือนะครับที่ท่านเรียกว่าอุปทานตรงนี้แหละถ้าเราไม่สามารถกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะได้เราก็จับอะไรไม่ได้เลยลอยลมนะครับพูดอีกที่หนึ่งพูดถึงการแก้เชือกอีกที่หนึ่งพูดถึงการดูดมีดอีกที่หนึ่งพูดถึงน้ำอีกที่หนึ่งแต่ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันกลับไม่มีเลยเรากำลังพูดถึงอริยสัจอีกที่หนึ่งมรรคหนึ่งตอนหนึ่งบทนั้นสูตรนี้แต่ในปัจจุบันขณะกับไม่มีเลย
แม้มนสิการแม้จับมันได้แล้วเอาคำสอนหมวดนั้นหมวดนี้มาแต่มันมีแฝงอยู่นะครับแฝงอยู่ด้วยความไม่พอใจมันในอารมณ์ตรงนี้ในความรู้สึกตรงนี้ตรงนี้ก็เข้าไปอีกเราจะต้องไปกำหนดรู้มันให้ได้ถึงบอกว่าทุกข์มันไม่ได้อยู่ในตำรานะกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ในตำราดูในใจแต่ไอ้ใจตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าทุกข์ตรงนี้เวทนาตรงนี้มันจะต้องกำหนดรู้เท่าทันมันอีกจึงบอกว่าบางทีถ้าเราเหงาบางทีถ้าเรากลัวบางทีถ้าเราเศร้านี่มันเป็นของดีเลยนะมันเป็นอาหารมันเป็นปุ๋ยนะครับมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเขาเรียกว่าข้าวมันเป็นต้นข้าวมันเป็นรากข้าวนะครับมันเป็นปุ๋ยของต้นข้าวมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเมล็ดข้าวขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับทุกเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญานะครับถ้าเราไม่สามารถกำหนดรู้มันได้ก็ถือว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยในพุทธศาสนานี้แปลว่าเราไม่เห็นอริยสัจเลยนะครับแม้เรารู้ตำราเอาสักทั่วหัวไปเลยก็ได้จำได้ทุกวักทุกตอนก็ตามเถอะแม้แต่ขณะสอนคนอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ถ้ากำหนดรู้ตรงนี้ไม่ได้ก็คือเปล่าประโยชน์ถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษบุรุษเปล่าเปล่าจากความจริงเปล่าจากอริยสัจเปล่ากับเกิดขึ้นมาร่วมในพุทธศาสนาเปล่ากับการเจอพระพุทธเจ้าเจอสัตบุรุษเปล่าครับเปล่าแม้มีความรู้ขนาดไหนท่องจำได้อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์เลยมันกลับเป็นมานะว่าเรารู้ว่าเราดีกว่าคนอื่นไอการที่จะนำความรู้ตรงนี้ใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อชื่อเสียงและยศถาบรรดาศักดิ์ใช้เป็นเครื่องมือข่มขี่คนอื่นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนอื่นถ้าเราไม่สามารถกำหนดรู้ตรงนี้ได้แปลว่าท่านไม่รู้อริยสัจในปัจจุบันขณะไม่เจอแม้แต่ทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้เกิดร่วมในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีพุทธศาสนาในหัวจิตหัวใจได้เลยเพราะอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้เป็นไปเพื่อละจางคลายวางแต่ปัจจุบันขณะพวกเราเนี่ยกับนำความรู้ที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์แล้วเราจะบอกว่าเรารู้สัจธรรมได้อย่างไรเรารู้ธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะอะไรก็ในเมื่อปัจจุบันเราไม่รู้ไม่กำหนดรู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทุกข์กับอะไรอยู่เรากำลังแสวงหาอะไรอยู่ปัจจุบันขณะเราไม่สามารถกำหนดรู้นะครับกิเลสและตัณหาความอยากที่เกิดขึ้นได้เลยเมื่อเรากำหนดรู้ตรงนี้ไม่ได้ก็แปลว่าเรากำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้เพราะกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นตัวทุกข์แล้วกิเลสตัณหามาจากอะไรก็มาจากคนมาจากตัวมาจากตนทุกนี้ควรกำหนดรู้นะครับเราจะต้องกำหนดรู้มานะทิฏฐิหนึ่งกำหนดรู้กิเลสตัณหาหนึ่งท่านพูดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะกำหนดรู้มันเมื่อเรากำหนดรู้ตรงนี้ได้เราก็จะสามารถไล่มันได้ว่าไอ้เวทนาที่เกิดขึ้นนะครับความพอใจในสัตว์บุคคลและสิ่งของความกำหนัดและยินดีตรงนี้คือความรู้สึกและความรู้สึกตรงนี้มันเคลือบแฝงด้วยอะไรพฤติกรรมเหล่านี้การใช้ความรู้เหล่านี้เคลือบแฝงด้วยแต่มันไม่ใช่เป็นพูดนอกเหตุการณ์ของความจริงครับ
แต่มันเป็นกลับเป็นการเปิดใจเรียนรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้ในปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่ตั้งตรงในปัจจุบันเฉพาะหน้านี้ครับไม่ใช่การนั่งใช้ความคิดไปเขียนเอานะถ้าคุณกลัวคุณจะเรียนรู้ความกลัวคุณจะต้องอยู่กับความกลัวและความกลัวนั้นเกิดขึ้นครับคุณเหงาคุณอยากทิ้งความเหงาคุณไม่อยากให้ความเหงานี้เกิดขึ้นคุณไม่อยากให้ความเศร้านี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคุณต้องกำหนดรู้มันนะครับคุณต้องกำหนดรู้มันเพราะอะไรถ้าเรากำหนดรู้มันเหมือนว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราไปติหัวตัวตรงนี้ทำให้เราเจ็บถ้าเรากำหนดว่าตรงนี้มันมีหัวตัวกำหนดว่าตรงนี้มันมีหัวตัวเราเดินมาเราติมันพื้นที่ตรงนี้สารที่ตรงนี้มันเป็นหัวต่อเราเดินมาเราติมันเตะมันทำให้เราเจ็บครั้งต่อมาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันจะสามารถสอนเราได้ครับทีนี้เมื่อถึงเหตุการณ์เราสามารถก้าวข้ามผ่านหัวต่อตรงนี้ได้ชั้นใดกว่าชั้นนั้นครับเรากำหนดรู้เวทนาตรงนี้ให้มันได้ก่อนเพราะตรงนี้แหละที่เราเดินเตะมันประจำเลยเหยียบมันประจำเลยเตะความรู้สึกเตะเวทนาเตะความเหงาเตะความเศร้าทำให้มันเจ็บอยู่ตลอดเวลาเตะมาหน้าแรกทิฏฐิทำให้มันเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลามาตรงไหนก็มาเตะตรงนี้แหละถ้าเป็นพวกเราเนี่ยพื้นที่เดียวกันเนี่ยหัวต่อเดียวกันเนี่ยมาหนึ่งเดือนเตะอยู่10 20 30ครั้งเราก็บอกโอ้ไอ้นี่มันโง่จังเดินมาข้างไหนก็สะดุดเตะเดินมาข้างไหนก็มาเหยียบมาเตะทำให้มันเจ็บปวดทำไมไม่เข็ดหลาบสักทีวันหนึ่งเตะกี่ครั้งเหยียบกี่ครั้งเจ็บปวดกี่ครั้งถ้าเรามาบอกอย่างนี้เราก็ดูไอ้เนี่ยทำไมมันไม่เข็ดไม่หลาบมันไม่จำใช่ไงครับนั่นคือบุคลาธิฐานดูวัตถุเราพูดอย่างนั้นได้นะครับแต่เมื่อเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับเหตุการณ์ความเหงาเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ของความเศร้าเกิดขึ้นเหตุการณ์ความว้าเหวเกิดขึ้นเหตุการณ์ความกลัวเกิดขึ้นมันหนึ่งอ่ะเราเตะมันกี่ครั้งครับเราสะดุดมันกี่ครั้งเราเหยียบมันกี่ครั้งมันขบกัดเรากี่ครั้งเราเจ็บปวดกี่ครั้งวันหนึ่งเราจะรู้ว่าวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับในการเตะหัวต่อตรงนี้ในการสะดุดตรงนี้ในการล้มฟ้อมตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่กำหนดรู้ครับนี่ไงที่พ่อเราบอกต้องกำหนดรู้ไม่กำหนดรู้ไม่ได้นะครับท่านถึงบอกต้องกำหนดรู้เมื่อเหงาเกิดขึ้นมาท่านอย่าทิ้งมันนะถ้าท่านอยากบรรลุธรรมถ้าท่านอยากรู้แจ้งทุกข์ถ้าท่านอยากพ้นทุกข์อย่าทิ้งมันครับอย่าหนีคำสอนพระพุทธเจ้าเหตุการณ์ความจริงเกิดขึ้นแล้วอาศัยจังหวะและเวลาตรงนี้ครับในการเรียนรู้ชีวิตเราไม่ได้เรียนรู้ความจริงเลยเราเรียนรู้แต่ความลวงทั้งนั้นความลวงได้ยังไงคัมภีร์ครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงเลยคัมภีร์เป็นแค่เครื่องหมายเป็นแผนที่ในการเดินทางให้กับพวกเราแต่เราจะต้องเดินทางเดินมักด้วยตัวของเราเองครับเราเรียนแต่ว่าโลกกวดหลงอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือความลวงมันไม่ใช่จริงนะเพราะนั่นอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงครับเหตุการณ์จริงๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดคือเหตุการณ์ที่มันตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าเรากำลังคิดอ่านศึกษาแต่เมื่อเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมามันถึงจะมีประโยชน์และอานิสงส์ท่านรู้ไหมยาพาราบิดดึงก็เหมือนคัมภีร์ครับแต่ถ้าเราป่วยไม่สบายปวดหัวแล้ว
แต่ยาพาราอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะแล้วเรารู้ว่ายาพารามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ยาพาราไม่ได้ตั้งตรงในปัจจุบันเฉพาะหน้าเราไม่ได้แกะยาพารากินถามว่ายาพาราจะมีประโยชน์ไหมจะดับความเจ็บปวดหัวได้ไหมดับเวทนานี้ได้ไหมดับไม่ได้ครับเรารู้ชื่อยารู้ที่ตั้งของยาก็ไม่สามารถที่จะดับความเจ็บความปวดนี้ได้เพราะมันคนละที่กันแต่อีกอย่างนึงความเจ็บปวดไม่มีเจ็บหัวไม่ได้มีแต่มียาพารายาพาราก็จะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อโรคไม่เกิดขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นครับความรู้พวกเราเหมือนยาพาราตอนที่ไม่เป็นโรคพูดกันได้หมดเลยครับเอาสักเถียงกันจนตายเลยก็ได้เอาสักวักนั้นตอนนี้หน้านั้นหน้านี้วักนั้นตอนนี้มาหักล้างกันทั้งหมดมาพูดมาแสดงเขียนในตำราเขียนในคัมภีร์ได้แต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นยาพาราอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่นั่งสอนกันเนี่ยนั่งสอนได้นั่งเขียนเขียนได้แต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเมื่อตึ๊บเมื่อสนิทมันคนละที่ทางกันเรากำหนดรู้ทุกข์ไม่ทันทุกข์เกิดขึ้นมันลุมมาตุ้มเลยทีเนี้ยงานเข้าเลยทั้งผิดทั้งถูกโจมตีเอาหูดับกับไม่เลยเห็นไหมเพราะเราไม่เท่าทันครับแม้ขนาดเท่าทันแล้วมันยังยากเลยแต่ภาษาผมนี่ยากมากขนาดแค่ความกลัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรต่ออะไรนะดมเหตุผล 108,000 ประการตำรานั่นว่าอย่างนี้ตำรานี้ว่าอย่างพุ่งเข้ามาหูดับตับไหม้เลยถ้าเป็นลูกศรก็หลบยากมากถ้าเป็นมือเป็นเท้าเราไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับเราไม่รู้ด้วยว่าเรากำลังระดมพวกนั้นมาเพื่ออะไรอาการที่ระดมอย่างนั้นมาพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ตนคลายใจเพื่อให้ตนคลายใจท่านรู้ไหมที่ผมเทียบมันเหมือนว่ายาพาราอีกที่หนึ่งนะครับยาพาราอีกที่หนึ่งนะขนาดระดมนะระดมสูตรระดมเอาง่ายๆผมถือว่าเอาระดมอนิจจทุกขังอนัตตาก็ได้เอาระดมมากำหนดว่าเอออารมณ์ความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ดูนิ่งๆนะครับแม้แต่ระดมอันนี้ตั้งทุกครั้งตามาแต่มันมีความไม่พอใจอยากผักใสอยู่ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ายาพาราอยู่คนละที่แล้วนะหรือมีอยู่ตรงนี้ถืออยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้แกะกินแล้วนะครับท่านรู้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้างูดอกหนึ่งทิ่มปึ๊กเข้าไปที่เราแต่มันมีเคลือบด้วยยาพิษครับพิษนั่นแหละอันตรายธนูถอนออกแล้วถ้าไม่มีพิษเคลือบแฝงอยู่ไม่เป็นไรครับแต่มันสำคัญที่ว่าพิษมันเคลือบอยู่กับธนูดอกธนูครับสิ่งนี้เหมือนกันธนูไหมเนี่ยเราว่าเรากำหนดรู้ทุกได้แล้วนะว่าเหงาเป็นอย่างนั้นแหละคือไม่ใช่เราแต่ลองนิ่งนิ่งลองดูครับมันกระดมอนิจจทุกขังหน้าตามาเพื่ออะไรครับตรงนี้ทุกควรกำหนดรู้ครับตรงนี้แหละครับถ้าเรากำหนดรู้ได้แปลว่าเริ่มแกะยาได้กำหนดว่าที่เราเดิมเนี้ยเดิมเนี้ยเดิมอันนี้จังทุกขานาราเดิมเพื่ออะไรครับเนี่ยตรงนี้เริ่มกำหนดรู้ทุกนะเพราะอะไรตรงนี้ลองแกะออกเราจะเห็นว่าสัญญานี่มันเป็นอัตตาสัญญาหนึ่งเป็นอัตตาครับมันแฝงขนาดเลยนะครับมันเป็นอัตตานะเรากำลังเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้ๆเนี่ยมาได้เดิมตรงนี้แต่มันเป็นอัตตาได้อย่างไรมันเป็นอัตตาสัญญาอัตตาสัญญาครับเป็นอัตตาเฉยเลยการที่ได้เดิมอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสังขารครับนั่นกลายเป็นตัณหากลายเป็นปฏิฆะในเวทนาครับ
วิญญาณกลายเป็นนันทิเสวยอารมณ์ไปเฉยท่านรู้ไหมว่านี่แหละคือตัวที่เราจะกำหนดรู้จริงๆคือเหตุการณ์อย่างนี้และเราจะเรียนรู้คือเรียนรู้ในเหตุการณ์อย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปเราค่อยเอามาเรียนรู้นะเหตุการณ์ตรงนี้แหละมีดมันฟันมาเราจะต้องหลบแล้วล่ะครับไม่ใช่มีดฟันมาแล้วมันผ่านเหตุการณ์ค่อยมาคิดหลบมันไม่ได้ทุกควรกำหนดรู้คือตรงนี้ครับเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือตรงนี้มรรควิธีดับทุกข์คืออะไรคือตรงนี้เลยทีเนี้ยนี่อริยสัจครับถ้าคุณว่าคุณเรียนอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจรู้จริงในอริยสัจคือรู้ในปัจจุบันเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นครับถ้าเราจับตรงนี้ไม่ทันนะกำหนดรู้ไม่ทันนะแปลว่าเราไม่ได้ศึกษาอริยสัจเลยไม่ได้กำหนดรู้ในอริยสัจ4ได้เลยไม่กำเลยครับไม่กำหนดรู้เลยนะเห็นไหมครับเหตุการณ์นั่นแหละจึงบอกว่าอย่าหนีนะเหตุการณ์เหล่านี้เป็นครูของเราเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอาหารของเราเหตุการณ์เหล่านี้มันคือเงาสะท้อนครับเหตุการณ์เหล่านี้มันคือกระจกครับมันจะให้เรารู้ว่าเราเปื้อนอะไรถ้ายึดถือเราเปื้อนเราเปื้อนจากอะไรเราทุกข์จากอะไรเราได้ดึงความคิดอย่างนี้เพื่ออะไรเราจะรู้เลยครับในเหตุการณ์นั้นน่ะมันเป็นกระจกเงาเป็นพฤติจิตสะท้อนครับสะท้อนให้เราว่าอ้าวเฮ้ยเรากำหนดรู้ความทุกข์ได้กำหนดรู้ความเหงาได้และกำลังดึงความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ละดึงความรู้และคำสอนนั้นเพื่อที่จะผลักเวทนาเหล่านี้เราก็จะรู้ว่าานี่มันไม่พอใจแล้วนี่นี่เราไม่พอใจความเหงานะนี่เราไม่พอใจความเศร้าแปลว่าเราไปยึดความเหงาความเศร้าว่าเราว่าของเราเริ่มรู้แล้วนะเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะจะเป็นครูสอนเราได้ดีที่สุดและเป็นตำราที่ถูกต้องและเป็นยาที่จะแกะถูกกับโรคได้ด้วยเป็นการใช้ไฟฉายในที่มืดครับเป็นการกางร่มในเวลาฝนตกมันเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันมากไอ้นี่แหละครับลูกสองพุ่งมาเราจะหลบถึงตรงนั้นนะครับไม่มีกฎตายตัวเลยอยู่ที่การพลิกแพลงของเราความรู้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่จะถูกนำมาใช้เป็นปฏิภาณไหวพริบจะเกิดการพลิกแพงและเรียนรู้จากจุดนั้นเลยครับผมถึงบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเหมือนเราฝึกว่ายน้ำชอบครับชอบอะไรชอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนฝึกว่ายน้ำสังสารวัฏนี้มันเหมือนน้ำนะครับความผิดและความถูกมันเหมือนน้ำอ่ะความได้และความเสียมันเหมือนน้ำความดีและความชั่วมันเหมือนน้ำมันคือสังสารวัฏคือน้ำแล้วเราจะเรียนรู้ตรงนี้คือเรียนรู้ตรงนี้การจะฝึกว่ายน้ำต้องฝึกว่ายน้ำที่น้ำแล้วล่ะเราจะฝึกว่ายน้ำตรงไหนครับเมื่อมีความรู้เต็มภูมิจำได้ทุกวักทุกหน้าทุกก่อนแต่น้ำไม่มีให้คุณหัดว่ายคุณว่ายน้ำไม่เก่งหรอกครับไม่เป็นด้วยเมื่อคุณจะรู้ทฤษฎีการว่ายน้ำยังไงก็ช่างถ้าไม่มีน้ำเป็นอุปกรณ์ให้คุณว่ายน้ำคุณจะฝึกว่ายน้ำไม่ได้เมื่อคุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกครับคุณรู้ได้เท่านั้นแต่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเรารู้อริยสัจเหมือนรู้ทฤษฎีว่ายน้ำครับเรารู้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7เรารู้พระไตรปิฎกทั้งหมดแต่คือทฤษฎีการว่ายน้ำเท่านั้นเองแต่จะเรียนที่ไหนครับเรียนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนในเวทนาที่เกิดขึ้นเรียนที่ไหนในเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เวทนาในอดีตหรืออนาคตแต่มันคือเวทนาในปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นเรียนกันตรงนี้ครับตรงนี้แหละเป็นบ่อน้ำตรงนี้แหละเป็นทะเลหลวงใหญ่ตรงนี้แหละคือสังสารวัฏแห่งทุกข์ตรงนี้แหละครับเราจะว่ายน้ำเราจะข้ามน้ำเราจะลอยตัวเหนือปัญหา
สติสมาธิปัญญาถูกนำมาใช้ในปัจจุบันขณะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละนี่คือสะใหญ่ของเรานี่คือทะเลหลวงของเราตรงนี้แหละครับคือจุดในการเรียนรู้ทั้งหมดถ้าจะเรียกว่าเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือปัจจุบันขณะครับปัจจุบันขณะคือเบื้องต้นในพรหมจรรย์และปัจจุบันขณะนี้แหละครับมันคือการก้าวกระโดดลงน้ำของเราอย่างน้อยที่สำคัญที่สุดเราเห็นบ่อน้ำใหญ่อย่างน้อยเราเห็นสังสารวัฏคืออะไรก้าวแรกของเราคือการก้าวกล้าที่จะก้าวเท้าลงน้ำไปสัมผัสถึงความเย็นของน้ำนี่ก็ถือว่าชัยชนะหนึ่งก้าวแรกของเราคืออะไรรู้ไหมข้าเผชิญมันครับเหงาเศร้ากลัวว้าเวพุทโธกล้าเผชิญกับความจริงของธรรมชาติครับกล้ากำหนดรู้ความจริงของธรรมชาติกล้ากำหนดรู้ความเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติเมื่อเรากล้าเผชิญความจริงทีนี้เราเริ่มที่จะเกิดการเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติได้เลยเพราะเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเรามีสระน้ำใหญ่ให้เราได้หัดว่ายน้ำถ้าไม่มีสระน้ำถ้าไม่มีน้ำคุณจะหัดว่ายน้ำได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีทุกข์ที่เกิดขึ้นคุณจะกำหนดรู้ทุกข์ได้อย่างไรและสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเกิดในอดีตและอนาคตแต่มันคือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเฉพาะหน้าและปัจจุบันขณะนี่แหละครับที่เราจะต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะตรงนี้แหละครับเป็นบ่อเกิดแห่งอริยทรัพย์ครับบ่อทรัพย์เลยนะทุกนี่คือบ่อทรัพย์เลยนะครับเป็นอริยทรัพย์เลยนะเป็นบ่อสติบ่อสมาธิบ่อปัญญานะครับตรงนี้นะเป็นบ่อของความจริงเลยนะครับและตรงนี้ท่านรู้ไหมว่าเป็นบ่อเกิดแห่งพระไตรปิฎกตรงนี้รู้ไหมบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าอ่ะนะครับถ้าไม่มีทุกข์แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เพราะทุกข์มีนะครับถึงเกิดการแสวงหาในการหลุดพ้นจากความทุกข์บ่อนี้เป็นบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าและก็บ่อนี้รู้ไหมเป็นบ่อเกิดของมารของพรหมของเทวดาของยักษ์ของเปรตของอสุรกายของนรกบ่อเดียวกันครับบ่อเกิดในปัจจุบันขณะคือบ่อเกิดแห่งสังสารวัฏถ้าเป็นสะดือทะเลแห่งสังสารวัฏปัจจุบันขณะนั่นแหละครับคือสะดือทะเลคือสะดือโลกสะดือแห่งสังสารวัฏปัจจุบันตัวเดียวนี่ครับเกิดพระพุทธเจ้าปัจจุบันตัวเดียวนี่ครับเกิดพระปฏิกับพุทธเจ้าปัจจุบันตัวเดียวนี่ครับเกิดพระอนาคาสกิทาโสดาปัจจุบันขณะตัวเดียวนี่เกิดปุถุชนทั่วไปปัจจุบันขณะตัวเดียวนี่แหละครับเกิดสัตว์ในโลกเปรตอสุรกายบ่อเดียวกันครับบ่อเดียวกันบ่อเดียวกันนี่แหละครับทำให้คนว่ายน้ำปิ่นบ่อเดียวกันนี่แหละครับทำให้สัตว์โลกจมน้ำตายบ่อเดียวกันนี่แหละครับทำให้สัตว์โลกขัดว่ายน้ำได้บ่อเดียวกันนี่แหละครับเป็นบ่อเกิดแห่งทุกสิ่งอย่างเลยเห็นไหมครับบ่อนี้คืออะไรครับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะครับเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วก็บ่อเกิดทั้งหมดเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระไตรปิฎกคำสอนเกิดจากบ่อนี้ทั้งหมดจะไปเป็นพระเทวทัตตกนรกก็บ่อนี้ทั้งหมดครับแต่เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายบ่อนี้ทั้งหมดปัจจุบันขณะครับจะได้อริยทรัพย์บ่อนี้ทั้งหมดแต่จมน้ำตายในมานะและทิฏฐิบ่อนี้ทั้งหมดจะพ้นจากโลกธรรมก็บ่อนี้ครับบ่มพระอินทรียานบ่อนี้ทั้งหมดสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7พละ5อินทรีย์5สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาทโอ้ยบ่อนี้ทั้งหมดครับ
จุบันขณะนี้แหละครับจะเกิดอะไรขึ้นจะดับอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ยพรหมจรรย์ก็อยู่ตรงนี้ครับดับอดีตดับอนาคตปัจจุบันขณะทั้งหมดเลยละภพละชาติปัจจุบันขณะเพิ่มเติมในภพในชาติปัจจุบันขณะกำรู้ทุกในปัจจุบันขณะรู้เหตุแห่งทุกปัจจุบันขณะทุกดับก็คือปัจจุบันขณะมรรควิธีในปัจจุบันขณะทั้งหมดเลยเห็นไหมครับถึงบอกว่าถ้าเราจะเรียนรู้ทุกเราจะต้องเรียนรู้ทุกที่ทุกทุกมันเกิดตรงนี้เราต้องเรียนตรงนี้ครับมันเกิดที่ใจในขณะนี้เวลานี้ที่นี่ปัจจุบันขณะนี้และปัจจุบันขณะนี้แหละครับคือการเปิดตำราเล่มใหญ่ปัจจุบันขณะนี้แหละครับที่เราจะต้องกำหนดรู้ทุกเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นของจริงเนี่ยถ้าเราจะก้าวข้ามมันได้ก็ก้าวข้ามอย่างนี้ถ้าจะว่ายน้ำเป็นได้ก็ว่ายน้ำอย่างนี้แต่ฝึกอย่างนี้ครับจำไว้นะพวกเรายังหาความจริงกันไม่เจอพวกเรายังหาทุกข์ไม่เจอนะครับอย่าคิดว่าหาทุกข์เจอนะเรากำลังหาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เจอนะครับอย่าคิดว่าเราเจอคำสอนนะเรายังไม่ได้เกิดร่วมพุทธศาสนานะเราอย่าคิดว่าเราเกิดร่วมนะเราใส่ผ้ากาสาวพัดอย่างนี้อย่าคิดว่าเราเป็นพระนะครับเรายังไม่เป็นพระกันเลยนะอริยสัจ4เราคิดว่ารู้ยังไม่รู้นะครับ1สติสัมปชัญญะไม่เท่าทันก็คือไม่รู้ไม่กำหนดรู้ยากมากผมถือว่าชีวิตหนึ่งลองถามตัวเองได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยสรุปเวลาแล้วเนี่ยจริงๆเรามีชีวิตเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงลองสรุปให้เราฟังได้ไหมว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งเรามีชีวิตกี่นาที24ชั่วโมงครับแต่ถามถึงนาทีจริงๆแล้วเราสรุปรวมยอดได้ไหมวันหนึ่งเรามีชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆนะกี่นาทีเรารู้สึกตัวจริงๆนะครับมีแต่รู้สึกตัวแล้วยังจมในความรู้สึกอีกยังไม่นับนะนั่นก็ถือว่าตายครับนั่นก็ถือว่าหลับแม้รู้สึกตัวอยู่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้กำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะไม่ได้คือว่ายังเรายังไม่มีชีวิตจริงๆนะครับลองถามดูสิเราจะรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเรามีชีวิตจริงๆกี่นาทีครับลองถามตัวเราดูสิเราจะเจอเลยนะแค่การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงสรุปยอดจริงๆแล้วเนี่ยเรามีชีวิตจริงๆเนี่ยกี่นาทีเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันก็ถือว่าไม่มีชีวิตหนึ่งสองแม้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่ยังเข้าไปยึดถืออารมณ์และความรู้สึกก็ถือว่ายังไม่มีชีวิตอีกเพราะอะไรมันจมกับอารมณ์จมกับความรู้สึกจมกับความไม่รู้สึกตัวในปัจจุบันขณะนะครับมันซ้อนกันดอกสองครับถือว่ามีชีวิตไหมไม่มีครับลองสังเกตดีๆครับผมจึงว่าทุกคนเราไปบิณฑบาตสัตว์ทุกหมู่เหล่าตัวตนงูหมากาไก่ก็ช่างทุกชีวิตมีการยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดญาติโยมเด็กหรือผู้ใหญ่มีการยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดแต่ถามว่าอะไรล่ะคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างเราผู้เป็นนักปฏิบัติกับญาติโยมหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกิริยาเหมือนกัน อะไรล่ะที่มันแตกต่างกันในจุดที่มันเหมือนกันครับ
อะไรที่มันแตกต่างกันในจุดที่เหมือนกันความมีชีวิตที่มีชีวิตกับความมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี่คือความต่างความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะความมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะแม้แต่รู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะมันจะต้องรู้จริงตามเป็นจริงในปัจจุบันขณะไปด้วยครับก็เลยสรุปถามยอดถามตัวเองเลยว่าชีวิตหนึ่งในวันหนึ่งเรามีชีวิตจริงๆกี่นาทีจากนั้นก็คือเราไม่มีชีวิตอยู่เลยถ้าเราเริ่มกลับมาเรียนรู้อย่างนี้ครับเราเริ่มที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราแทบไม่มีชีวิตอยู่เลยจริงๆแล้วเราก็เทียบไม่ต่างกันกับคนหลับครับเรายืนเดินนั่งนอนกันอยู่มีชีวิตจิตวิญญาณแต่มันเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเพราะถ้าสติและปัญญาไม่มีในปัจจุบันขณะเพราะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะเพราะถ้าไม่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความเป็นธรรมดาในปัจจุบันขณะเราเรียกว่าเราหลับไสยญาติไสยศาสตร์เรากำลังนอนหลับอยู่เราตกอยู่ในภวังค์ตกอยู่ในความหลับเรากำลังหมักหมมตัวเองอยู่ในภาวะแห่งภพเรากำลังอยู่ในคันอยู่ครับเรากำลังมีอวิชชาเป็นแม่เรากำลังนอนเกิดคันอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับถึงบอกว่ามันจะต้องปฏิบัติตัวสติสัมปชัญญะมันเลยสำคัญมากผมถึงบอกว่าตัวสติเปิดตาปัญญาเปิดใจตัวสติคือตัวตาเลยล่ะถ้าไม่มีสติคือความรู้สึกตัวนะครับคือความระลึกรู้ในปัจจุบันขณะนี้เราจะไปเห็นอะไรถึงบอกว่าการที่จะอธิบายแก้วใบนี้ได้แก้วตรงนี้อยู่ปัจจุบันเฉพาะหน้าแต่ปัจจุบันเฉพาะหน้าแต่เราหลับตาอยู่จะอธิบายแก้วนี้ได้ยังไงยกแก้วขึ้นมาแล้วก็อธิบายไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยเพราะมันองค์ประกอบมันไม่ได้เหมือนกันครับเราจะกำหนดรู้ทุกข์ได้ยังไงเมื่อทุกข์ตั้งตรงอยู่เฉพาะหน้าเราแต่เรากลับไม่ลืมตาดูมันเราจะละทุกข์ได้ยังไงเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้เลยไม่เปิดตาไม่เปิดใจไม่กล้าเผชิญกับมันเมื่อเราไม่กล้าเผชิญกับมันแล้วเราจะกำหนดรู้ได้ยังไงเราจะเห็นโทษภัยมันได้อย่างไรเราจะเห็นหัวหลักหัวตอนี้ได้ยังไงว่าเราเตะตลอดเราล้มตลอดแล้วเราจะมีชีวิตจริงๆอยู่ได้อย่างไรและชีวิตจริงๆมันมีกี่นาทีในชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเราสามารถสอบตัวเองได้สิเราสามารถเกิดการเรียนรู้ได้เราสามารถเปิดใจที่จะเรียนรู้สามารถเปิดใจที่ยอมรับสามารถเปิดใจที่กล้าเผชิญกับมันมันเป็นอาหารเป็นบ่อเกิดบ่อเกิดแห่งพละและอินทรีย์บ่อเกิดของสติสมาธิและปัญญาตัวปัจจุบันขณะถึงบอกว่าสำคัญมากครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดในการเรียนรู้ทั้งหมดเป็นศูนย์รวมทั้งหมดนะครับตัวปัจจุบันขณะจะรู้ทุกกำหนดรู้ทุกคือปัจจุบันขณะจะละทุกคือปัจจุบันขณะทุกดับก็คือปัจจุบันอริยสัจอยู่ในปัจจุบันขณะนะครับสติปัฏฐานสี่โพชฌงค์เจ็ดนะครับอยู่ในปัจจุบันมากแปดอยู่ในปัจจุบันขณะถามว่าคุณรู้มันเห็นมันหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ในตำราครับความจริงมันอยู่ตรงนี้ครับฝากให้พวกเรานะครับลองไปศึกษาและ
พิจารณาดูแล้วกันนะวันนี้พอก่อนแล้วกันเรา